สวัสดีค่ะพบกับซอนย่าวาไรตี้นะคะมาอัปเดตกันจากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะเรื่องของวัคซีนซิโนฟาร์มอัปเดตอีกครั้งเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มระยะที่3สำหรับองค์กรนิติบุคคลเริ่ม23สิงหาคม2564เวลา 9:00 น.ถึงวันที่27สิงหาคม2564เวลา 16:00 น.นะคะผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ vaccine.cra.ac.thนะคะเลือกคลิกเมนูตามประเภทขององค์กรและหน่วยงานของท่านนะคะ 1. องค์กรขนาด 50-999 คนเลือกเมนูสีส้มยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กร 50-999 คน 2. องค์กรขนาด 1,000 คนขึ้นไปเลือกเมนูสีส้มยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กร 1,000 คนขึ้นไป 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกเมนูสีส้มยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. โรงพยาบาลเลือกเมนูสีฟ้าโรงพยาบาลยื่นความประสงค์ขอจัดสรรให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลหมายเหตุกรุณาตรวจสอบจำนวนคนที่ขอรับจัดสรรข้อมูลและเอกสารของท่านให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนนะคะประกาศณวันที่23สิงหาคม2564จากศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยช่องซอนย่าวาไรตี้ค่ะซอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาไรตี้และรับฟังข่าวสารในช่วงต่อไปด้วยนะคะขอทุกท่านปลอดภัยและโชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ